สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่ช่องพี่พลอัลมอนบอลนะฮะวันนี้เราอยู่กันในเกม Friday Night Funkin กันอีกครั้งนึงนะครับสำหรับม็อดนี้นะฮะเป็นอีกหนึ่งม็อดที่น้องๆขอมาเยอะมากๆนะฮะก็คือม็อด VS กับ Henry Stickmin นี่เองครับเอ้ยก็เป็นอีกหนึ่งม็อดนะที่ได้รับความนิยมมากๆนะฮะตั้งแต่เวอร์ชันแรกๆแล้วนะสำหรับคราวนี้เขาออกมาเป็นเดโมเวอร์ชัน 3.0 เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะก็สำหรับคลิปนี้นะฮะพี่จะพยายามเก็บรายละเอียดให้ได้มากที่สุดเหมือนเดิมนะไม่ว่าจะเป็นอีสเตอร์เอ็กไม่ว่าจะเป็นเพลงลับเพลงโบนัสแล้วก็เนื้อเรื่องทั้งหลายนะฮะเดี๋ยวจะอัดเข้ามาในคลิปนี้คลิปเดียวเลยนะครับก็เต็มอิ่มกันไปเลยนะฮะแล้วก็แน่นอนนะครับเดี๋ยวพี่จะใส่ทามสแตมป์ไว้ให้ด้วยนะฮะใครอยากเลือกดูอันไหนอยากจะย้อนกลับไปดูอันไหนก็กดได้ตามทามสแตมป์ที่พี่ใส่ไว้ได้เลยนะครับเอาล่ะนะถ้าเราพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะฮะเหมือนเดิมนะครับอย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพี่นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะฮะเอ้ยอันนั้นคืออะไรอันล่างสุดอ่ะ คืออะไรวะอ๋อมันคือออปชันนะเอ้ยเอาอ่ะอ่ะมากดดาวน์สครอลให้เรียบร้อยเออมาเดี๋ยวเราไปดูที่ฟูลวีคเลยฮะทำนองเพลงอินโทรอะไรพวกนี้ก็ให้คอนเซปต์ของเฮนรี่สติ๊กมินมากๆเลยนะชอบชอบอ่ะมันก็จะประกอบไปด้วยติวทอเรียลแล้วก็ไรวัลวีค1แล้วก็ไรวัลวีค2นะฮะแล้วก็อยู่ในด่านที่มีชื่อว่าอะฟรีแมนเริ่มกันที่ไรวัลวีคที่1กันเลยครับมาเข้าใจเลือกชื่อด่านนะชื่อด่านอะฟรีแมนเอ้ยฮึมเราต้องเลือกระหว่างอุโมงค์ระเบิดแล้วก็สว่านเลเซอร์อืมเอาลูกตุ้มเหล็กหรือว่าเครื่องเทเลพอร์ตหรือฟังกินบีบนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องนะครับโว้บีบบอสกาปุ๊บอะไรกันนายไม่รู้จักฉันหรือไงบอยเฟรนด์แห่ง Friday Night Funkin และบันเทิงกันเถอะโอ้พระเจ้าช่วยเอ้ยนายขอโทษนะแต่ว่านายทำฉันตกใจหมดเลยบีบตกใจอีหยังก็ยืนอยู่ข้างหน้าตั้งนานแล้วสวัสดีจ้าฉันคือเกิร์ลเฟรนด์และนี่ก็คือบอยเฟรนด์เบ๊บใช่บอยเฟรนด์สุดหล่อเองครับทำไมเขาเอาแต่พูดภาษาแปลกๆนะนั่นมันเป็นเพราะว่าเขาชอบที่จะพูดภาษาบูบิบบ๊อบน่ะเดี๋ยวก่อนบูบบ๊อบใช่แล้วครับผมชอบพูดแบบนี้สกาบีบ๊อบอบูบว่าแต่ทำไมนายตัวขี้กั้งยังเลยฮะแล้วบอยเฟรนเนี่ยมาที่นี่เพื่อที่จะทำการแรปเบทเทิลนะจ๊ะนายช่วยรับคำท้าได้ไหมเบ้มีแรปลิ้นด้วยว่ะเอ้ยเพิ่งเคยเห็นเกิร์ลเฟรนแรปลิ้นแบบนี้นะขอประมวลผลแป๊บเดี๋ยวก่อนอะไรนะโอ้ถ้าเกิดฉันชนะเนี่ยพวกเธอจะหยุดรบกวนฉันใช่ไหมใช่แล้วจ้าโอเคนายเตรียมพร้อมที่จะเป็นไข่สีฟ้าได้เลยนะประมาณว่าตายแน่นอนบอยเฟรนอะไรอย่างงี้เอ้ยเมื่อกี้อะไร all fail อ่านไม่ทันก็ประมาณนี้นะเอ้ยเพลงนี้อย่างมันจำได้ว่ามอดนี้เพลงดีมากเลยนะแล้วรู้สึกว่าเดโมคราวนี้เขาใส่เพลงอะไรมาเพียบเลยนะมาเรามาเริ่มกันที่เพลงแรกกันเลยครับเอ้ยป้ายประกาศจับกะปิด้วยด้านซ้ายเมื่อกี้เหมือนเห็นปิโก้แบบนั่นไง มาได้อยู่เอ้ยเขาปรับหลายๆอย่างนะเนี่ยถ้าพี่ดูเหมือนปรับไอ้ตัวเลขคอมโบด้วยมาเอ้ยขนาดเพลงแรกนะเนี่ยเพลงแรกก็ถือว่ายากใช้ได้นะแต่ว่าเสียงเพลงสนุกดีเอ้ยเพิ่งเห็นไอคอนบอยเฟรนด์เมื่อกี้ใส่แว่นดำด้วยโอ้เพื่อนฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าการต่อสู้ครั้งสุดท้ายเมื่อกี้นี่มันช่างยาวนานจนกระทั่งตอนนี้มันเที่ยงคืนแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวเที่ยงคืนแล้วเหรอแบบบีฟสกิปปกติผมแรปยันเช้าครับไหนไม่มีคนอื่นจะมาแรปบัตเทิลด้วยหรืออะไรอย่างนั้นเหรอฮะที่จริงแล้วพวกเราเนี่ยได้ทำการแรปกับครอบครัวสปุกกี้บอยแล้วก็พวกหนุ่มรัสเซียแล้วก็แม่ชีแล้วก็พระเจ้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ ประมาณว่าเกิร์ลเฟรนด์พร่ำอีกเพียบเลยนะ
ยังภาพต่อเนื่องเฮนรี่สติงมินดูนาฬิกาเมื่อไหร่จะจบร่ายมดไงแพทเทิร์นมายาวนานมากยังไม่จบอีกเหรอยังจะบลาบลาบลาอีกเฟอร์รี่เจ้าขนปุกปุยหมายถึงกะปิหรือเปล่าเอ๊ะดังนั้นเดี๋ยวเราจะไปเพลงต่อไปกันเลยนะจ๊ะเอ้าหลับไปแล้วฟี่นี่เฮนรี่เอ้ยตาแดงด้วยวะโอ้ย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 ขอโทษครับ3, 2, 1, go เออคิดได้ไงวะเอาแฮดีนะมอดนี้ก็เข้าใจทำคอนเซปต์แบบ Henry Stickmin นะมันเป็นเกมแนวแฮอยู่แล้วไงเออชอบชอบชอบการทำมากเลยเออมาได้ป่ะเอ้ยได้ละมาดูชิวๆดีนะเพลงนี้ชอบท่าบอยเฟรนด์ของมอดนี้นะเขาว่าแบบดัดแปลงท่าบอยเฟรนด์ด้วยในแต่ละลูกศรเออเนี่ยถือว่าทำได้ดีนะฮะน่ารักดีเอ้ยแต่เพลงนี้ง่ายนะ Midnight เพลงที่2ง่ายกว่าเพลงแรกเพลงที่2ก็จบลงแล้วนะฮะมาไปดูเพลง3กันเอ้ยต่อเพลง3เลยว่ะเอ้ยเริ่มโหดขึ้นแล้วนะเฮนรี่สติ๊กมินโกรธแล้วนะครับมาแต่เพลงเขาทำได้ดีนะเพลงเพราะดิโอ้โอ้เร็วอยู่เร็วอยู่ต้องตั้งใจกดนิดนึงลูกศรเร็วอยู่เอ้ยกดสนุกดีนะเพลงนี้เอาว่ะสำหรับวิกไรเวลที่1ก็จบลงแล้วนะฮะมาเดี๋ยวเราไปต่ออันที่2กันเลยนะครับไปเอาว่ะเสียงเพลงนี่อย่างมันเลยนะหลังจากจบไรเวล1มาเอ้ยถือปืนแล้วฮึม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 ฉันจะฆ่าพวกมันให้หมดเย่กองกำลังทั้ง7ชาติไม่มีทางที่จะหยุดยั้งฉันได้พวกเขาจะต้องแตกสลายกันเป็นชิ้นๆและฉันก็กำลังพูดกับตัวเองในค่ำคืนบีบแป๊บปุ๊บเอ้ยนายร้องเพลงเก่งจังเลยมาแลกแพทเทิร์นกันไหมครับฮึฮะนายต้องการอะไรฮะเพื่อน
สกีดูแบบบัมบัมเอ้ยผมต้องการแรปแพทเทิร์นครับแรปโยแรปโยแรปโยเอ้โอ้เพื่อนฉันไม่ค่อยมีอารมณ์ที่จะมาแรปแพทเทิร์นกับนายนะหืมปีบทำไมกันครับทุกคนไม่เคยปฏิเสธผมนะถึงแม้จะปฏิเสธก็ต้องมาแรปกับผมอยู่ดีหน้าม่วงจะอ้วกแล้วนะอ่ะก็ได้ก็ได้แต่อย่าคิดนะว่าฉันจะออมมือให้กับนายอ่ะแบบเอ้ยนั่นแหละคือสิ่งที่ผมคาดหวังเลยครับบีสกิปบูปิ๊บจัดไปเลยครับขอหนักๆฮะไมโครโฟนเหรอไม่อ่ะตอนแรกฉันก็ใช้มันกับเจ้าแมวแปลกๆนะแต่ว่าเดี๋ยวใช้แค่หูฟังของฉันนี่แหละฉันโอเคเอะ เอ้ยเขาไม่ถือไม้ไงเขาจะถือปืน เอาอ่ะเอ้ยฉากน่าสนใจนะข้างหลังชาวคาวินมีอะไรซ่อนอยู่เนี่ยขาวๆอะไรซ่อนอยู่มาได้อยู่นี่เพลงใหม่นะไม่เคยเล่นเพลงนี้เลยมาเอ้ยถือว่าทำลูกศรได้ดีนะฮะเอ้ยใช้ได้นะเอาจริงๆทำไมชาวกดลูกศรค้างกันนะเอี่ยงวะเอ้ยมาเพลง Bolt Action ก็จบลงแล้วนะฮะเพลงต่อไปกันเลยชาวคาวินมา Heavily Arm โว้เพื่อนนายดูเหมือนนายจะมีพรสวรรค์เก็บเรื่องนี้นะเนี่ยบีแบบปุ๊บปั๊บแน่นอนครับผมคือพระเอกของเรื่องนี้โอ้เอ้ยงั้นเราไปรอบต่อไปกันเลยไหมแบบสกาดับบอมจัดไปเลยครับขอแรงๆหนักๆนะฉันก็ยังพอมีเวลาเหลือนะพร้อมยัง3 2 1 go เฮ้ยโหเสียงแบบ heavily จริงๆเสียงแบบหนักแน่นเอาอ่ะนี่ก็เพลงใหม่นะไม่เคยเล่นเพลงนี้เลยไปก็บอกเอ้ยจังหวะใช้ได้เสียงแบบไอ้นี่มากเลยนะอลังการเสียงแบบปลุกเร้ามากเอ้ยดูท่าของตัวละครทั้งสองตัวก็ดูน่ารักดีนะโอ้ยมีพลาดไปตัวหนึ่งมาเพลินมากมันก็เพลินๆนะแบบกดเดี๋ยวยากเดี๋ยวง่ายดีอันนี้ดูดิอันนี้เดี๋ยวรวมมาแล้ว
เผลอแป๊บเดียวพลาดไปเลยอีก3ตัวเอาว่ะก็จบลงแล้วนะครับสำหรับ Rival 1กับ Rival 2นะฮะเดี๋ยวจากนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูเพลงโบนัสกันนะครับมาเดี๋ยวเรามาดูเพลงโบนัสเพลงแรกกันนะครับ Spasmatica หรือเปล่าเอ้ลองดู เพลงนี้โหดนะมาไปดูกัน3 2 1 go เอ้ยเป็นเจ้าเฮนรี่สติกมินสู้กับบอยเฟรนด์เพลงนี้ยากมากเลยเอ้ยเอาอ่ะโอ้โหนิ้วจะหักเอารัวมากเพลงนี้โอ้โหโอ้ยปวดมือจริงเนี่ยถ้าใครอยากได้รับความท้าทายก็เพลงนี้เลยนะครับทุกคนโอ้ my godนี่แค่ครึ่งเพลงเองเหรอนี่โหดร้ายกันเกินไปแล้วโอ้ my god โดยเฉพาะแจ็คโน้ตเนี่ยแจ็คโน้ตคือยังไงก็พลาดอ่ะไม่ไหวโอ้โหปวดมือโอ้ยยังไม่จบอีกเหรอสะบัดมือแป๊บมาช่วงสุดท้ายแล้วใช่ไหมพลาดเกินร้อยแล้วเนี่ยโอ้โห124ตัวที่กดพลาดไปไอ้บ้าเอ้ยเพลงอะไรไม่รู้ปวดมือชิบเป่งโอเคเดี๋ยวเราไปต่อที่เพลงที่2เลยนะฮะโบนัสเพลงที่2นะฮะมีมหลอดเอ้ยเอาว่ะราชามีมก็มาเฮ้ยเสียงอมังแอดว่ะเป็นไอตัวนี้ไอตัว ที่ชื่อไอนี่ป่ะโรสอะเอลลี่โรสถ้าจำไม่ผิดนะเฮ้ยมีเสียงตดด้วยเอ้ยน่ารักอะข้างหลังมีเฮลิคอปเตอร์ด้วยนะเหมือนเห็นอะไรอยู่ในเฮลิคอปเตอร์ด้วยอันนี้ยังได้อยู่นะไม่ยากมากแย่ขออย่างเดียวขออย่ามาแบบแจ็คโน้ตเรียงๆมาอย่างนี้ยังได้อยู่ฟังเสียงตดทีไรนึกถึงมอดบ๊อบทุกทีเลย
้ยเพลงน่ารักดีนะเอาจริงๆแต่ฮาตรงเสียงตดนี่แหละสะดังเลยมาเดี๋ยวเราไปต่อเพลงที่3โบนัสซองกันเลยนะฮะชื่อเพลงว่าอะไรวะเนี่ยเยะเหรอเยะเอ็นเยะ3 2 1 go เฮ้ยขอตัวดีจริงจริงเอาหวังรู้สึกชื่ออะไรนะเรจิโนลป่ะชอบสร้อยเหรอแล้วทุกคนเห็นด้านหลังไปมีเกิร์ลเฟรนด์โดนขังอยู่ด้วยมาชอบเลยชอบความที่แบบทำฉากประกอบและตัวละครเทียบเลยเพลงโบนัสเพลงที่4กันเลยนะครับ HACSR มา 3 2 1เอ้ยเป็นเฮนรี่นะ เพลงคุ้นๆไปทุกคนเฮนรี่สู้กับชาวเป็นเพลงของรอนใช่ไหมถ้าจำไม่ผิดนะรอนเพื่อนบ๊อบอ่ะยังมีตอนจบเหมือนเดิมนะเอ้ยเอาอ่ะมางั้นเดี๋ยวเราไปต่อเพลงโบนัสเพลงที่5กันเลยครับผม RHSE นะฮะไปไปดูกัน3 2 1 go เอ้ยนี่มันเฮนรี่แบบ .exe เอ้ยอย่างเจ๋งเพลงของโซนิกไงใช่ไหมเอ็นเล็บถ้าจำไม่ผิดนะ
ข้าใจทำฉากนะดูดิมีประตูมิติด้วยได้ว่ะได้ว่ะอันนี้ชอบนะเพลงมันดิเสียงน่ารักดิเอ้ยชอบท่อนนี้โอ้รัวเร็วเกินอันนี้ยากยากเอ้ยเอาว่ะเอ้ยมาแล้วมาแล้วโหดโหดโหดโอ้ยไม่ทันว่ะโอ้ยโหดจะได้เลยแต่เพลงนี้ชอบนะเพลง .exe ของ Sonic ไง Endless เอาละครับเดี๋ยวเหลือ2เพลงสุดท้ายที่เป็นเพลงโบนัสนะฮะก็จะเป็นเพลงของ Tankman ทั้ง2เพลงเลยนะก็คือ HSU กับ CSG นะครับมาเดี๋ยวเราไปดูกันเพลงแรกเลยนะฮะมา 3, 2, 1, มาแล้ว เอ้ยอย่างเจ๋งเอ้ยเพิ่งรู้ว่ามีแช็กกี้ด้วยด้านซ้ายล่างโอ้ลูกศรเร็วอยู่นะเอ้ยเอาว่ะเดี๋ยวด้านล่างมีอีสเตอร์เอ็กอะไรบ้างเดี๋ยวจะใส่ที่ท้ายคลิปให้ดูเนี่ยเอออันนี้ดูไม่ค่อยชัดใช่ไหมเอ้ยมันนะชอบชอบแทงแมนเฮดลิสติกแมนเสียงเออน่ารักว่ะดูดิเอ้ยอย่างชอบเข้าใจเอาเสียงเอ้าอันนี้มาใส่นะเอ้ยชอบมาสำหรับอันนี้เราก็มาอยู่เพลงโบนัสเพลงสุดท้ายแล้วนะฮะมาไปดูกัน CSG Tankman Guns นะครับตัวละครที่เราสู้เป็นสตีฟนะเอาว่ะสตีฟชาร์ลเอ้ยอย่างเจ๋งมาดูดิเจ๋งมากเลยเอ้ยเท่นะเอ้ยเอาอ่ะ
ัวอยู่เลยเนี่ยทำไมลอยขึ้นเนี่ยเอาว่ะเอ้ยสตีฟแฮงแมนลอยได้เชื่อว่าเฮนรี่บินได้เราเชื่อว่าสตีฟกับบอยเฟรมบินได้นะฮะเอ้ยบินขึ้นมาเสร็จเลยว่ะใจทำใช่ไหมน่าสนใจดิบินขึ้นมาเฉยเลยเอ้ยเอาอ่ะอย่างเจ๋งเจ๋งนะเอาจริงๆชอบมากเลยน่ารักน่ารักเอาละครับสำหรับอันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูฉากตายทีละตัวละครนะฮะมาเริ่มจากตัวละครบอยเฟรนด์กันก่อนเลยนะครับไปเอ็กเงียบกลิปจากตายบอยเฟรนด์ก็จะเป็นอย่างนี้กลับข้างเฉยๆนะอันนี้ถ้าเกิดเราเล่นเป็นชาร์ลเราจะตายยังไงมาดูกันนะเอ็กเฮ้ยอะไรวะเป็นอย่างนี้เฉยเลยเอาว่ะเอาละครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับสำหรับม็อดเฮนรี่สติกมินในเวอร์ชันเดโม 3.0 นะฮะก็เป็นอัปเดตที่ยิ่งใหญ่อลังการมากๆเลยนะฮะแล้วก็เป็นที่นิยมมากๆในตอนนี้นะครับก็เดี๋ยวจะใส่อีสเตอร์เอ็กไล่ให้ดูทีละภาพนะฮะน้องๆก็ลองดูอีสเตอร์เอ็กกันเลยนะครับก็อย่าลืมนะฮะเป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับด้วยการกดไลค์กับคลิปนี้นะครับแล้วก็สำหรับคนที่มาใหม่อย่าลืมกดซับกดกระดิ่งนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปหรืออัปเดตต่อๆไปตอนที่พี่ลงนะฮะจะได้ดูเป็นคนแรกๆไงล่ะสำหรับคลิปนี้พี่พลอัลมอนด์บอลขอลาไปก่อนนะครับทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะแล้วเดี๋ยวเจอกันที่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายครับ